21นะคะร้านเนี่ยค่ะก็จะทำเป็นสไตล์แบบว่าปิดๆนะคะที่จะมีแรงบันดาลใจมาจากการที่ชอบเก็บตัวค่ะแล้วก็ชอบยุ่งกับใครรักสันโดษค่ะก็เลยอยากจะปิดอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วตอนนี้ก็อยากจะลองเชิญให้แบบว่าทุกคนเข้ามาดูนะคะว่าในร้านเราน่าสนใจยังไงบ้างนะคะเชิญค่ะเนี่ยเดี๋ยวตอนเนี่ยนะคะพอแบบเข้ามาเสร็จนะคะก็จะเจอเนี่ยค่ะเราก็จะมีงานที่เรารักมากเลยเนี่ยค่ะเป็นลายเนี้ยค่ะโชว์อยู่ที่ด้านหน้าอันดับแรกนะคะเสร็จแล้วเราจะเชิญคุณลูกค้าเข้ามาในร้านนะคะในร้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะงานของที่ร้านนะคะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เดิมนะคะก็คือทุกอย่างค่ะก็คือจะมีชิ้นเดียวค่ะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราก็จะแบบโชว์น้อยๆ นะคะเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้ในตู้นี้นะคะลูกค้าก็จะเห็นได้นะคะว่าก็จะมีอย่างละชิ้น2ชิ้นนะคะประมาณนี้นะคะก็จะมีลายใหม่ๆซ่อนไว้เต็มไปหมดนะคะแล้วก็อย่างบนเพดานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีงานคอลเลกชันใหม่ของเราไม่ค่ะมันจะเป็นคอลเลกชันที่เราแบบว่าทำมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็เราอ่ะทำมันอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามปรับปรุงให้มันแบบว่าดูดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นตามร้านที่เห็นนี้เลยนะคะก็จะนะวันนี้นะคะก็จะมีงานเป็นงานชิ้นนี้ค่ะนี่แสดงลายชื่อว่ามินิมอลไทยไลน์นะคะก็จะมีเป็นแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกางเกงซึ่งกางเกงเนี่ยค่ะก็จะเป็นกางเกงเป็นงานแฮนด์เพนต์นะคะซึ่งแมทช์กับเสื้อตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเซตนะคะอันนี้จะขายเป็นเซตเท่านั้นนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะมีอันนี้จะเป็นงานแฮนด์เพนต์ที่เกียรติทำเองนะคะเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของเดรสเนี่ยค่ะงานที่ร้านนี้ก็จะเป็นแบบมันจะไม่ใช่หันน่ารักนะคะมันจะเป็นงานประมาณแบบนี้ค่ะเท่ๆนะคะเรียบๆนะคะค่ะแล้วก็จะมีนะคะค่ะก็จะเป็นเสื้อนะคะส่วนอันนี้จริงๆแล้วก็คือเกล่ะแอบเอามาแขวนให้ลูกค้าดูเฉยๆค่ะว่าเนี้ยจะเป็นงานของคุณอาญานะคะมีเจ้าของแล้วนะคะเป็นงานเซตค่ะอันนี้จะทำบนผ้าลินินนะคะสีดำนะคะเป็นงานแบบนี้นะคะแล้วก็คุณอาญาเนี่ยก็จะเป็นคนชอบหมวกมากเลยค่ะงานทุกอย่างที่คุณอาญาสั่งเนี่ยค่ะก็คือจะต้องมีหมวกด้วยเสมอเป็นงานเข้าเซตนะคะแล้วก็เสื้อคลุมตัวนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นของคุณอาญาเหมือนกันคุณอาญาสั่งไว้นะคะส่วนอันนี้ค่ะก็จะเป็นงานเซตเหมือนกันนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าสั่งมาเหมือนกันค่ะเป็นของคุณละไมนะคะนี่นะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบใหม่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็งานมันรีบอะค่ะทำทั้งตัวไม่ไหวก็เลยอยากจะทำอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วก็สนุกขึ้นมานะคะซึ่งก็จะมีหมวกด้วยเช่นกันค่ะเป็นลายนี้นะคะแมทช์กันนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะก็จะมีเดรสเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายนูดโบลุ่มมันนะคะนี่ก็จะเป็นของคุณปานะคะ TJ กานะคะอันนี้แกก็รอลูกค้ามานะคะอันนี้ด้วยค่ะนมยานค่ะแต่นี้จะเป็นไซส์พิเศษนะคะผ้าพิเศษด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าเป็นของคุณละไมเหมือนกันค่ะเป็นเซตแมทช์กันนะคะงานที่ร้านนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมีชิ้นเดียวแล้วก็2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นเก๋ๆชอบมากใช่ไหมคะก็จะมีหลายชิ้นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำขึ้นมาแบบว่าเพื่อความสุขค่ะของลูกค้า
สุขของเกดเองที่แบบได้ทำในสิ่งที่แบบอยากทำอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าลูกค้าชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวเกดจะให้ลูกค้าค่ะอ๋อดูมีผ้าพันคอด้วยตอนนี้ก็จะมีผ้าพันคอที่เป็นลักษณะแบบนี้แบบเนี้ยค่ะผ้าพันคอผ้าพันคอผูกแบบเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะผูกกันฝนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบผูกให้แบบดูสวยๆขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลายลายนะคะจะมีลาย Happy Dreamer ด้วยผ้าผูกคอผ้าพันคอนะคะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะเก๋ค่ะน่ารักค่ะเท่ค่ะคราวนี้เกดขอเรียกจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าสนใจอะไรอะค่ะแจ้งเกดเหมือนเดิมนะคะก็ของก็คือมีน้อยค่ะลูกค้าต้องได้ติดต่อเข้ามานิดนึงมีน้อยจริงๆค่ะไม่ได้แกล้งพูดนะคะขอบคุณนะคะที่รับฟังถ้ายังไงมาลองมาเยี่ยมชมกันได้นะคะ